Hi there. Today, I'm gonna share you tactics for TOEIC reading test part 7. Please feel free to enjoy watching it. ข้อสอบ TOEIC ในส่วนที่7ครับเป็นการวัดความเข้าใจในเรื่องของการอ่านนะครับกลยุทธ์ในการทำข้อสอบอีกข้อหนึ่งก็คือเราจะต้องไปเจอคำถามที่ถามด้วยคำว่าไม่นั่นเองเราเช่นนะครับ Which of the following is not true about นะครับปุ๊บๆข้อไหนดังนี้ที่ไม่ถูกเกี่ยวกับจุดๆ What is not true ข้อไหนที่ไม่ถูก What is not stated in the จุดๆนะครับอันไหนที่ไม่ได้เอ่ยถึงในจุดๆเลยให้ขีดเส้นใต้ keyword ไว้นะครับตั้งแต่ A ถึง Dคีย์เวิร์ดที่ขีดเส้นใต้ไปหาความหมายที่เหมือนกันนะครับเพสเซจในข้อความให้เรานำคีย์เวิร์ดไปหาคำที่มีความหมายเหมือนกันในเพสเซจในข้อความครับ pool pass คือบัตรเข้าสระว่ายน้ำเห็นไหมครับมันก็จะมาตรงกับคำว่า pool passes ในเพสเซจในข้อความนะ medical reasons นะครับเหตุผลทางการแพทย์ก็จะมาตรงกับตรงนี้เห็นไหมครับ medical reason ถ้าเราแม่นๆเราไม่จำเป็นจะต้องอ่านทั้งหมดครับเราอ่านบริเวณใกล้ๆกับคำที่เราวงกลมเอาไว้เมื่อสักครู่แล้วอ่านบริเวณคำที่มีความหมายเหมือนกันกับคีย์เวิร์ดนะครับคำตอบมันจะอยู่ในบริเวณนั้นเราก็จะตัดข้อที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เกี่ยวออกไปและเลือกข้อเดียวที่เป็นคำตอบที่ถูกนะครับคำว่า not ก็คือไม่ดังนั้นใน choice ทางเลือก A B C D จะมีข้อใดก็ตามที่มีใจความสอดคล้องกับเนื้อหาในข้อความเราไม่ต้องเลือกครับเพราะโจทย์ถามว่าข้อใดไม่จุดๆเราก็เลือกข้อที่มันไม่ตรงกับเนื้อหาและไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและไม่ถูกต้องนั่นเองในการทำเคล็ดลับในการทำข้อสอบที่ถามด้วยคำว่าไม่นะครับข้อ1ขีดเส้นใต้คีย์เวิร์ดคำถามและ choice นะครับ A B C D นะครับข้อ2นำคีย์เวิร์ดที่ขีดเมื่อสักครู่นำไปหาคำที่มีความหมายเหมือนกันใน passage ในข้อความข้อ3ตัดข้อที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เกี่ยวไปข้อ4เหลือข้อเดียวก็คือเลือกเป็นคำตอบเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆได้ดูคลิปวิดีโอของผมจบไปแล้วใช่ไหมครับอยากให้เพื่อนๆได้มาแชร์ว่าได้อะไรบ้างจากคลิปวิดีโอของผมครับผมจะไม่เน้นทำข้อสอบให้ดูจะไม่เน้นแปลให้ดูนะครับเพราะว่าตรงนี้ผมแนะนำแค่เทคนิคซึ่งอยากให้เพื่อนๆนำเทคนิคนี้ลองไปทดลองใช้ดูนะครับอาจจะใช้แล้วได้ผลหรืออาจจะไม่ได้ผลก็ได้นะครับอยู่ที่เพื่อนๆเลือกนำเอาไปใช้ดูนะครับถ้าเพื่อนๆมีเทคนิคอะไรดีๆที่นอกเหนือจากตรงนี้คอมเมนต์ดูนะครับลองมาแชร์ประสบการณ์ Thanks for watching เจอกันใหม่ในคลิปหน้าของครูติวนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆมานำเสนอเพื่อนๆในครั้งต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ